หาทางไปต่อไม่เจอนะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เข้าสู่วิถีใหม่ๆของการดำรงชีวิตเนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งอาจจะเปลี่ยนเยอะมากนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะหาทางไปต่อไม่เจอเนาะเชื่อว่ามีหลายคนเลยแหละนะครับแต่ว่าขอให้หาต่อไปไม่ได้ควรนะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกสถานการณ์อ่ะมันจะทำให้เรามีสกิลเพิ่มคือตัวเราจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วมันจะมีทางที่เราไปต่อได้นั่นเองถ้าเรายังหาไม่เจอนั่นแสดงว่าเราได้ลองหาแล้วเนาะแต่สำหรับใครที่ผมไม่เจอเลยไม่รู้เลยจะไปทางไหนไม่ได้ลองหาเลยอ่ะนะครับให้เริ่มลองหาเชื่อว่ามันจะอยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละนะครับอาจจะอยู่ภายในตัวเราอาจจะเป็นสกิลที่ดั้งเดิมให้เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขุดมันขึ้นมาพัฒนามันขึ้นหรือใครที่หาแล้วแต่ว่าเฮ้ยยังไม่เจอหาต่อไปนะครับมันเจอแน่นอนนะครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะพัฒนาไปในทางไหนสภาพแวดล้อมเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับตัวเรามีสกิลอะไรอยู่หรือว่าจะสามารถพัฒนาไปทางไหนได้ต่ออีกนะครับเชื่อว่ามันมีแน่นอนเพราะว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดแน่นอนมันจะต้องมีประตูอีกบานหนึ่งเปิดเสมอนะครับมันจะไม่มีทางตันในชีวิตเราอย่างแน่นอนใครที่คิดว่าโอ้ไปต่อไม่รอดแล้วไม่ได้แน่นอนตันแล้วแน่นอนไม่มีมันไม่มีเรื่องนั้นอยู่ในความจริงนะครับมันมีอยู่แค่ว่าคุณไม่สู้แล้วต่างหากคุณถอยคุณท้อคุณไม่เอาแล้วคุณล้มเลิกหมดแล้วต่างหากแต่เชื่อเหอะลองมองดูลองค้นหาดูคุณจะเจอพบทางที่สามารถไปต่อได้อย่างแน่นอนสู้ๆเขาครับกูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทเป็นกำลังใจให้นะครับจริงๆนะทำได้อย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ที่เพจกูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ